ที่ที่มึงอยู่เนี่ยมีเสียงเพลงไหมโอ้ยมีมึงอยู่ตึกแกรมมี่เหรอไอ้เย้ยเราอยู่ที่ไหนกันวะเนี่ยหนึ่งสองสามสามตายครับที่ที่เราอยู่อ่ะตายชอบไปอุ้ยเรายังตามอาชีพใช่ไหมฮะไม่หมายถึงตัวตายไม่นับอิงบทบาทในอาชีพใช่ไหมเออหรือคนต้องอิงวะอิงก็ได้อิงดีกว่าอิงเออง่ายกว่าถ้าอิงแล้วก็โหเราชอบแหละเรารักเลยเราถามไปที่มะม่วงสถานที่เนี้ยคนเยอะไหมมีบ้างไม่มีบ้างถามเจียวที่มึงอยู่เนี่ยลมแรงไหมลมปกติไม่แรงยกเว้นว่าพายุเข้าก็แรงกูถามต่อนะถามเต้ที่เต้อยู่เนี่ยสวยไหมสวยนะฐานยินที่มึงอยู่อ่ะมึงเป็นคนดีมึงเป็นคนเลวเฮ้ยกูอยู่ที่ไหนก็เป็นคนดีถามปิวที่มึงอยู่เนี่ยอะไรอยู่ใกล้มือมึงมากที่สุดถ้าใช้คำนั้นนะจะรู้เลยว่าที่ไหนกูขอใช้คำว่าถุงแล้วกันอ้าวเจียวอย่าสงสัยแค่กูถามมึงที่มึงอยู่อ่ะมันจะมีสิ่งหนึ่งที่สูงมากสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งหนึ่งที่สูงมากสิ่งนั้นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขอใหม่สิ่งหนึ่งที่สูงมากและไม่ได้สร้างโดยมนุษย์สิ่งนั้นคืออะไรเดี๋ยวคำถามอะไรวะเดี๋ยวนะสิ่งอะไรนะสิ่งนั้นมีอะไรที่สูงมากไม่ได้ถูกสร้างโดยมนุษย์สิ่งนั้นคือมีที่มึงอยู่อ่ะมีสิ่งหนึ่งที่สูงมากแต่ไม่ได้สร้างโดยมนุษย์สิ่งนั้นคืออะไรไม่ได้สร้างโดยมนุษย์พูดได้เหรอมันพูดได้เลยเหรอไอ้หรือถามแบบนี้มันเจาะจงไปวะมันเจาะจงมากเลยนะเออแต่ถือว่าถามหรือเปล่ากูจะได้ตอบไม่เราจะเปลี่ยนคำถามกันไงเปลี่ยนพวกมึงทำเสียเวลาไป2นาทีแล้วเนี่ยโคตรที่มึงอยู่อ่ะมีเรื่องผีไหมมีกูถามต่อนะครับถามต่ายฮะอาชีพของต่ายมียูนิฟอร์มป่ะอาชีพของเรามียูนิฟอร์มไหมใช่มีเราถามต่อเราถามมะม่วงแล้วกันอ่ะอาชีพที่มะม่วงเป็นเนี่ยสำคัญต่อสถานที่นี้ไหมเฮ้ยถ้าไม่มีเราก็ไม่มีที่นี่เฮ้ยเฮียมึงเป็นวิศวะวะไอ้สัตว์ถ้าถามวันนี้เต้ถามว่าอะไรดีวะแอปแบนเนี่ยแบนยังแบนแอปยังแบนแอปแล้วแบนตู้กดน้ำด้วยไอ้สัตว์เต้ที่มึงอยู่เนี่ยมีน้ำเค็มไหมมีน้ำอะไรนะน้ำเค็มมันจะมีได้ป่าววะไอ้เย้ยเราอยู่ที่ไหนกันวะเนี่ยมีที่เดียวกันวะถามติวครับที่มึงอยู่เนี่ยมีเสียงเพลงไหมโอ้ยมีมึงอยู่ตึกแกรมมี่เหรอคือถามต่อแถวบ้านมึงไม่มีทั้งวันหรอแถวบ้านมึงก็ถามต่อไอ้เนี่ยถามต่อวะเดี๋ยวหมดเวลาถามเจียวก็ถามตายโทษว่าถ้าขาดที่ตายอยู่มันได้ไหมมันขาดไปได้ไหมไม่ได้ขาดไม่ได้คำถามสุดท้ายขอเลือกใช้ถามกับเต้แล้วกันว่ะตอนแรกเหมือนเต้จะเก้คำถามตาด้วยอาชีพของเต้เนี่ยมีเวลาเข้าออกงานไหมโอ้ออกยากอยู่นะโอเคมันไม่ตายตัวอ่ะตอบงี้แล้วกันสงสัยใครโอเคสงสัยใครกันเลยยากเนี่ยยากอ่ะเหมือนอยู่ที่นี่เลยยิ่งแม่งยากกว่าอันเมื่อกี้อันเนี้ยเหมือนทุกคนไม่อยู่กูสงสัยเจียวเอาทำไมเป็นกูกันวะกูดูน่าสงสัยขนาดนั้นเลยกูสงสัยเจียวด้วยก็ได้อ่ะสงสัยเจียวด้วยเพื่อนไอ้เหี้ย
กูสงสัยเต้ก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วกูก็ต้องเป็นคนบอกอยู่ดีใช่ไหมแต่กูไม่ได้เป็นสปายนะมึงไม่ได้เป็นสปายใครเป็นกูไม่ได้เป็นกูเป็นว่าแล้วไอ้เหี้ยเราอยู่ไหนกันมันมี2ตัวเลือกที่กูคิดไว้ก็คือกูให้ตัวเลือกแต่ไม่สับเลยห้างสรรพสินค้าจับอันนี้คือมึงเลือกอ่ะเออเป็นคำตอบที่ผิดไอ้ควายเลยไม่ที่นึงไงเลือกโดนสลัดโอ้โหไม่ใกล้เลยไปไหนมึงสงสัยกูกันได้ยังไงวะกูถามจริงมึงได้ถามมีน้ำเค็มไหมใช่ไหมเออไอ้เหี้ยกูถึงถามไงว่าไอ้เหี้ยเราอยู่ที่เดียวกันปะเนี่ยมึงอยู่ไหนอยู่โบสถ์โบสถ์อยู่โบสถ์ใหญ่มึงเป็นใครเป็นใครบ้างกูเป็นลูกวัดกูเป็นผู้ประพฤติบาปโอ้โหเราเป็นอะไรวะตายไปแล้วนะเป็นคนผิดไงคนผิดไปสารภาพปะแล้วกูเป็นนักท่องเที่ยวเอ้ยแต่โบสถ์ใหญ่มันอยู่ใกล้น้ำเค็มได้นะเว้ยโบสถ์ติดทะเลคือตอนเราเห็นคำว่าโบสถ์อ่ะเราไม่รู้ว่าเราเป็นนักบวชศาสนาอะไรเออกูนึกว่ากูเป็นเด็กไอ้ชัดเนี่ยสถานที่โบสถ์ใหญ่บทบาทลูกวัดกูอยู่ไหนแล้วอะไรคือสิ่งที่สูงที่สุดที่มนุษย์ไม่ได้สร้างไม่ป่ะไอ้ชื่อหมายถึงอะไรป่ะเออกูต้องตอบอะไรอ่ะกูหมายถึงต้นตาลตะโหนดวัดบอกอ๋อต้นตาลตะโหนดอยู่วัดโบสถ์เหรอยังไม่ถึงมึงตัดไปเป็นไฮไลท์นะมึงตัดไปเป็นไฮไลท์นะไอ้เหี้ยตาลตะโหนดแม่มึงเวลาพูดถึงวัดอ่ะกูก็นึกถึงต้นตาลตลอดเลยมันไม่มีใครคิดถึงต้นตาลตอนแรกกูคิดว่าอะไรวะไม้กางเขนเนาะตอนแรกที่ยังมึงไม่ได้บอกว่าแบบไอ้เต้เล็กล้ำไอ้เต้ไม่ไปความอย่างลึกเกินไอ้เหี้ยไอ้เต้ถูกที่สุดกูสาอินกับบทบาทเชี่ยนี่ต้นตาลกระโดดกูเป็นลูกวัดไอ้สัตว์ลูกวัดเหี้ยวัดไหนเนี่ยเราทุกคนไม่อยู่โบสถ์ชิดวันตาไม่อยู่โบสถ์ไทยอยู่เออแต่ฟิลไม่อยู่ถามว่าอะไรอยู่ใกล้มือกูที่สุดอ่ะกูจะตอบว่าย่ามด้วยไม่แล้วมึงตอบถุงแล้วกูถุงเหี้ยอะไรวะในโบสถ์มีถุงอะไรวะทุกคนไม่งงกันหมดกูแบบถุงเหี้ยอะไรคือรู้สึกว่าไอ้กูกันเลยเหรอวะไอ้เหี้ยเนี่ยมึงงงไม่อ่ะกูเริ่มสงสัยมึงแต่มึงถามอะไรอยู่สูงสุดอ่ะไอ้สัตว์กูคิดว่ามึงจะคิดอย่างนั้นอีเหี้ยคือกูรู้สึกว่าไอ้ฟิลแม่งอยู่ที่เดียวกับเราเนี่ยแหละแต่ว่าถุงเหี้ยอะไรวะกูก็ถุงเหี้ยแล้วว่าถุงช้อปปิ้งหรือว่าห้างสรรพสินค้ากูรู้สึกว่ามันอยู่กับเรานะกูไม่ถึงถุงย่ามเหี้ยไปพวกกูอาจจะนึกถึงว่าเป็นโบสถ์คิดกันหมดเลยเออถุงตอนแรกกูคิดถุงใส่อะไรถุงใส่ขนมปังเหรอขนมปังที่แบบไอ้นี่เหรอไม่ทำไมวะเริ่มตาใหม่แล้ว